ในที่สุดก็เข้ามาแล้วนะครับกับศาสตราวุธชิ้นใหม่นะครับนั่นก็คือตีศูนย์เทพสมุทรนั่นเองนะครับนี่นะครับชิ้นนี้เลยต้องบอกว่าชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นที่แบน6ปีกนะครับแบน6ปีกตีตรงฉะนั้นใครที่สุ่มชิ้นนี้คือเล่นทีม6ปีกไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่านะครับชิ้นนี้น่าจะต้องใช้กับทีมของถังห้าว SP หรือไม่ก็ถังซานอาชูล่า SP เลยอันนี้ผมว่าน่าจะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอัปเกรดดาเมจเนี่ยได้สูงถึง 500% เลยครับนี่คือแบบเดือดจัดๆนะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูของในตู้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างฉะนั้นก็ชิ้นนี้คือสุ่มไว้ก่อนก็ดีนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะได้ใช้ในอนาคตอ่ะมาเริ่มกันที่รางวัลสเต็ปก่อนแล้วกันนะครับที่20นะครับก็จะได้เป็นอันนี้น่าจะเป็นส่วนกระดูกของทวนใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นส่วนแบบสีม่วงชิ้นล่างสุดเลยนะครับได้ตั๋ว5ใบครับแล้วก็ได้ตั๋วคืนอีก2นะครับเป็นตั๋วใบนี้นะแล้วก็ที่40ครับได้หินแก้ว 1,600 ได้ตั๋วม่วงครับแล้วก็ได้ตั๋วคืนด้วยนะครับแล้วก็60ได้สายใยครับได้ตั๋วคืนด้วยโอเค85ครับโอเคก็เป็นอีก1ชิ้นครับของศาสตราวุธตีศูนย์นะชิ้นนี้แล้วก็ได้ตั๋วคืนอีก2ครับแล้วก็ที่120ครับก็ได้อาวุธอีก1ชิ้นนะครับเป็นส่วนประกอบของตีศูนย์เหมือนกันแล้วก็ที่180นี่ครับเนี่ยอันเนี้ยคือผมอยากให้ทุกคนนะครับขั้นต่ำนะ180นะครับยังไงต้องไปให้ถึงนะเพื่อจะเอาที่จะเอาสายใยของโพไซดอนอันเนี้ยคือสำคัญมากๆครับแล้วก็อันนี้สายใยครับแล้วก็อันนี้คือได้ตั๋วคืนเหมือนกันแล้วหลังนี่คือเราได้ตั๋วคืนเพิ่มเยอะขึ้นนะนี่คือ2ครับแล้ว180นี่คือได้คืน4เลยนะแล้วก็ที่260ครับก็จะได้เป็นอีก1ชิ้นนะครับเป็นส่วนของดวงใจนะครับที่เอาไว้ประกอบอาวุธเทพสมุทรนั่นเองแล้วก็ตั๋วคืนอีก4จะมีตั๋วคืน4นะครับที่180แล้วก็260ที่เหลือก็คือคืน2ไปเลยอ่ะประมาณนี้เราไปดูที่ไพ่ภูครับไพ่ภูเนี่ยตู้นี้นะครับมีกระดูกเฉพาะที่เป็นกระดูกแบบพัฒนาดาวแดงนะครับของปูกระบี่โอ้โหคือถ้าได้มาก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ปูกระบี่เนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็คือดวงใจเทพครับอันนี้ส่วนปีกขวาครับอันนี้ส่วนดวงตาปีกขวาเนี่ยมี6ชิ้นดวงตา12ชิ้นดวงใจเนี่ย3ชิ้นครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นโอ้โหเลือกแก่นใช่ไหมไม่เลือกด้วยครับเป็นของสายโจมตีหนักอ๋อแต่แล้วว่าเราเลือกได้ว่าจะเป็น SP แบบไหนนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ครับเป็นเลือกแก่น SP แบบเก่าครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบเก่าโอเคอ่ะอันนี้จิตวิญญาณอันนี้ไว้อัพแหวนที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นเหรียญทวนเทพอันนี้ก็เอาไว้แลกของในมอของกิจกรรมตัวนี้นะครับอ่ะไปดูของในมอกันมีอะไรบ้างนี่ครับมออ่ะรอบนี้นะครับจะมีวงแหวนที่เป็นวงแหวนสายซัพพอร์ตครับอันนี้คือส่วนหัวอ๋อโอเคเราเลือกได้ครับหัวลำตัวแขนขาหรือว่าหางนะครับถ้าใครขาดก็มาเลือกนี้ได้นะครับมีให้แลกทั้งหมด12ชิ้นแล้วก็อันนี้ก็คือชุดเทพครับอันนี้คืออะไรนะกระดูกของปู่กระบี่เอาไว้อัพดาวปู่กระบี่ครับอันนี้มีไส้กรอกด้วยครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรครับที่น่าสนใจก็คือดาวครับเนี่ยดาวพวกนี้เอาไว้อัพตัวตีศูนย์ตีบวกส่วนประกอบของอาวุธได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมน่าจะสุ่มได้ประมาณ100-150ประมาณนี้นะมาดูกันว่าจะได้ตัวกระดูกของปู่กระบี่หรือเปล่านะกระดูกนี้นี่คือการันตีที่แบบ400เลยนะครับแล้วก็ดวงใจเทพเนี่ย240ครับปีขวา101นะครับแล้วก็ดวงตาเนี่ย40
ดวงตาเนี่ยน่าจะออกง่ายๆครับออกง่ายๆเลยครับอันเนี้ยอ่ะโอเคมาดูกันว่าเลตตู้นี้เป็นยังไงมาครับไปหกกดแล้วไปเลยครับ10ครั้งแรกเป็นไงเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะโอโอเคโอเคหรือเปล่านี่คือโอเคหรือเปล่ามาขอกระดูกปู่กระบี่ไปทีนึงดิชื่อไม่ขึ้นเลยครับเงียบขนาดนี้แล้วก็น่าจะไม่ได้อะไรดีๆโอ้โหแล้วดูแบบสีแดงแบบแสบตาสีทองโอ้โหสีแบบแสบตามากแต่ก็ไม่ใช่ของดีเท่าที่ควรนะครับต่อเลยครับแนะนำว่าให้กดทีละ10นะครับเพราะว่ากด10เนี่ยเราจะใช้แค่8อ่ะนี่ครับใช้8นะครับแต่ว่าสุ่มได้10ครั้งถ้ากด1นี่ไม่คุ้มนะกด10เท่านั้นนะครับต่อครับอุ้ยอันนี้การันตีหรือเปล่าเหมือนจะการันตีนะนี่เฮ้ยดวงตาดวงตาผมว่าการันตีผมดูก่อนนี่ไง40อ๋อเกือบการันตีนะออกประมาณที่โลที่38นะครับกับตึงเกินไปเปล่าตัวนี้ต่อครับกระดูก FP นี่ออกแบบออกบ่อยมากต่อโอ้โหมาแบบชื่อขึ้นได้ไหมกระดูกปูกระบี่ไปถึงไม่ได้ใช้ก็อยากได้มันเป็นของแรที่สุดในตู้นี้แล้วครับแต่กระดูก FP นี่คือแบบเหมือนตู้นี้นี่แบบแจกกระดูกไอตัวกระดูกแก่น FP เลยนะต่อโอ้โหไม่มีชื่อขึ้นเลยครับนี่ผมจะการันตีทุกอย่างไม่ได้นะนี่เงียบกริบผมว่าเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนเหลี่ยมมาเหลี่ยมนี้ก่อนมาเฮ้ยชื่อขึ้นว่ะปีขวาปีขวานี่คือแบบโอ้ยได้ทั้งปีขวาทั้งดวงตาปีขวานี่ผมการันตีปะเนี่ยแปลกทั้งปีกขวาและดวงตานี่การันตีไหมเนี่ยปีกขวา100แต่สุ่มไปกดไป80อ่ะโอเคปีกขวาไม่การันตีครับแต่ดวงตานี่เหมือนจะการันตีนะการันตีแน่นอนครับดวงตาเนี่ยต่อตอนนี้คือเหลืออีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นของนี่ดวงใจดวงใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปถึง240ได้เนี่ยเราไม่ต้องไป210เลยครับก็คือจบนะถ้าออกก่อนนี่คือจบแต่ถ้าเกิดว่าเราไปไม่ถึงนี่คือต้องลากไปเลยครับ240อย่างตึงอย่างเยอะด้วยครับต่อฮึบข้ามไปเลยเฮ้ยต้องเปลี่ยนมุมแล้วป่ะดวงใจออกไปทีดิผมจะได้ไม่ต้องแบบลากยาว200กว่าไงแล้วเพชรไม่มีด้วยเพชรแบบหมดเกลี้ยงครับรอบนี้เอาไปโถมกับตู้ที่แล้วหมดละไอ้ตู้อะไรนะตู้ธงฟ้าธงฟ้าของเทพสมุทรนะครับเรียบร้อยครับโถมไปซะเยอะด้วยนะครับเพชรหมดเกลี้ยงฮึบโอ้โหดวงตานี่ผมว่าการันตีอีกแล้ววะเนี่ยเอาไว้ขยันการันตีจังอะรอบเนี้ยถึงไหมเนี่ยการันตีดิ8 90การันตีจริงๆครับดวงตาเนี่ย120แล้วนะฮึบชื่อไม่ขึ้นเลยครับพี่กระดงกระดูกปู่กระบี่นี่นะไม่ต้องหวังแล้วไหมบางทีอะ16ก็กดได้อีก2ทีเดี๋ยวผมรับกล่องนี้ทีหลังแล้วกันฮึบปีกขวาครับปีกขวานี้ไม่ถึงการันตีใช่ไหมน่าจะไม่ถึงปีกขวาออกมาอีก1ครับ100ประมาณ80ออกปีกขวาทีนึงโอเคอยู่แต่ทีเนี้ยเนี่ยดวงใจเนี่ยออกมาทีนึงดิมาโอ้ยดวงตา
แต่ดวงตานี่ก็รอบนี้ไม่ถึงการันตีนะโอเค150โลแล้วครับตอนนี้นี่คือดวงใจยังไม่ออกครับดวงใจเทพกับตัวกระดูกพัฒนาของปู่กระบี่นี่นะชิ้นนี้นะครับยังไม่มานะครับแล้วคือในตู้เนี่ยมี2กล่องไงมาหน่อยดีครับโอ้โหจบแล้วเรียบร้อยครับ160ก็คงไม่ได้ไปต่อแล้วครับประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยมีเวลาอีก3วันนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บเพชรค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึง180นี่คือขั้นต่ำที่ผมต้องได้นะอ่ะโอเคก็ใครที่กำลังจะสุ่มตัวนี้อยู่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับได้ทั้งกระดูกพัฒนาปู่กระบี่นะครับหรือว่าส่วนของนี่ครับดวงใจเทพสมุทรอันนี้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นี่คือสำคัญมากสามารถเอาไปตีบวกถ้าใครได้3นะเอาไปย่อยครับแล้วก็ไปตีบวกได้นะอันนี้ถือว่าดีนะครับอ่ะโอเคขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับแล้วเจอกันครับกูดลักครับทุกคน